สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาส่งน้องกิ๋วค่ะน้องกิ๋วไปเข้าค่ายพักแรมสุดๆตอนนี้ก็ตีห้าแล้วค่ะผู้ปกครองทุกคนก็รีบมาส่งลูกหลานกันเลยก็จะมีทั้งลูกเสือสำรองเนาะลูกเสือสำรองก็เรียกว่าเป็นการเดินทางไกลค่ะลูกเสือนิทรีก็เป็นการเข้าค่ายนะคะลูกสาวแม่ก้อยก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนศรีเทพบาลอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะเรียกง่ายๆว่าตื่นเต้นตั้งแต่ผู้ปกครองยันลูกหลานของเราที่จะไปเข้าค่ายหรือเดินทางไกลเลยค่ะครั้งนี้เราไปกันที่ไหนคะแม่ก้อยเราก็เดินทางออกจากที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิไปที่ปากช่องแคมป์ค่ะรถบัสที่เพื่อนๆเห็นนะคะมีทั้งหมด7คันนะคะเรียกว่าพี่ๆที่ขับรถให้ลูกหลานของเรานั่งไปนะคะก็ตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะตรวจวัดแอลกอฮอล์เรียกง่ายๆว่าท่านผอ.นพคนสวยของโรงเรียนศรีเทพบาลนะคะตรวจสอบพนักงานทุกคนที่ขับรถให้บุตรหลานของท่านทุกคนเลยค่ะและยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคอยอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในแต่ละจุดแต่ละแยกใหญ่ๆค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นอย่างนี้เลยค่ะหลายจุดก็จะถ่ายให้เพื่อนๆรับชมอย่างนี้เลยค่ะเรียกว่าผู้ปกครองทุกท่านนะคะอุ่นใจได้ค่ะทุกคนเนี่ยลูกแม่ก้อยก็อยู่รถคันสีชมพูชมพูออกบานเย็นนะคะน้องกิ๋วค่ะทุกคนโอ้ถึงหรือยังคะแม่ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะทุกคนปากช่องแคมป์เป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงคะแม่โอ้โหมาดูกันเลยทุกคนท่านผู้ปกครองทุกท่านเย้ yeah! และเราก็ตัดภาพมาที่จุดเริ่มต้นกันเลยค่ะตั้งแต่มาส่งลูกของเรากันนะคะน้องกิ๋วก็มาถึงจุดตรงนี้แล้วค่ะก็เป็นใต้อาคารนะคะก็รวมลูกเสือและเนตรนารีทุกคนมารวมกันมาถึงจุดนี้ก็เช็คนะคะว่าของครบไหมที่คุณครูสั่งและเตรียมกันมานะคะผู้ปกครองก็น่ารักค่ะมาคอยดูแลลูกหลานเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นการไปพักแรมเนาะจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการห่างอกคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกก็ว่ากันได้เลยค่ะในมุมเราเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเราก็ห่วงลูกของเราค่ะจะไปนอนยังไงจะไปกินยังไงเดินทางปลอดภัยไหมเนาะแต่มุมเด็กๆ เขาก็แบบสดใสล่าเริงแบบกระดี้กระด้ากันอย่างนี้เลยค่ะเข้าใจเลยก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นพคนสวยค่ะดูแลลูกหลานของเราเป็นอย่างดีเลยเย้เรามาเจอน้องกิ๋วแล้วค่ะน้องกิ๋วอยู่ป.4 ทับ2นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะน้องกิ๋วคะครั้งนี้น้องกิ๋วไปพักแรมที่ไหนคะลูกปากช่องแคมป์ FC เหมือนกัน FC เหมือนกันค่ะก้อยและน้องกิ๋วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่น้องๆหนูๆในโรงเรียนนะกดติดตามแม่ก้อยและน้องกิ๋วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะและเมื่อถึงใกล้เวลาแล้วค่ะทุกคนเด็กก็เริ่มครบนะคะคุณครูทุกท่านก็จะเริ่มมาเช็คชื่อเช็คนักเรียนนะคะแล้วก็เช็คกระเป๋ามีอะไรขาดเหลือไหมก็จะเริ่มโทรหาผู้ปกครองแล้วว่าลูกๆของท่านนะคะลืมอะไรกันหรือเปล่าก็จะได้เอามาส่งให้กันทันนะคะแล้วก็สังเกตเห็นนะคะคุณครูก็จะมีเชือกนะคะแล้วก็เขียนชื่อของนักเรียนไว้ผูกกับตามกระเป๋าต่างๆเด็กคงจะตื่นเต้นกันใหญ่แล้วก็ดูน้องกิ๋วอยู่ถึงมือคุณครูแล้วก็เริ่มเดินออกมาก่อนนะคะให้น้องกิ๋วเขาได้เช็คของนะว่าเขาลืมอะไรหรือเปล่าดูสิคะทุกคนผู้ปกครองก็แบบว่าตื่นมาส่งบุตรหลานลูกของทุกคนนะเยอะมากเลยคือบรรยากาศอะเหมือนมารับลูกมาส่งลูกตอนเช้ากับตอนเย็นๆเลยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ก็ทุกคนสวัสดีครับลูกแต่ตอนนี้คือตีห้ากับทุกคนสวัสดีค่ะคุณครูตรงนี้ก็จะเป็นน้องๆหนูๆที่ไปเดินทางไกลนะคะทุกค
คนก็คือจะไปวันเดียวค่ะไปกลับอะค่ะคือไม่ได้พักอะค่ะก็จะเป็นน้องๆตรงนี้นะคะโซนพี่ป.4 ป.5 ป.6 นะคะถึงจะได้เข้าค่ายนะคะพร้อมมากค่ะนักเรียนก็พร้อมค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ตื่นเต้นค่ะแบบประหนึ่งว่าเราจะไปกับลูกๆกันเลยค่ะทุกคนแม่ก้อยก็ขอไปรอน้องกิ๋วด้านนอกนะคะกว่ารถจะออกก็ตอนสว่างสว่างอยู่จ้านี่ก็เป็นบรรยากาศภายในโรงเรียนศรีเทพบาลนะคะอยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะทุกคนด้านหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือท่านผอ.นุคนสวยของโรงเรียนศรีเทพบาลค่ะก่อนเด็กๆจะเดินทางค่ะก็เตรียมตรวจนะคะเราก็จะให้พี่ๆที่เขาขี่รถพาน้องไปตรวจต้องปลอดภัยใช่เดินทางปลอดภัยกันทุกคนสองรอบสามรอบเลยค่ะ
ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะร้ายเหมือนกันร้ายเหมือนกันครับพี่บัวนี่เย้ๆๆๆแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเด็กๆทุกคนเด็กๆไปขึ้นรถกันแล้วค่ะตื่นเต้นกันใหญ่ครับโอ้
แม่ก้อยก็มาเก็บบรรยากาศนะคะมาส่งลูกเข้าค่ายนะคะทุกคนนี่ก็ตรงที่ว่าการอำเภอจตุรัสและด้านหน้าก็เป็นตลาดค่ะโอ้มาเก็บบรรยากาศตอนเช้าที่อำเภอจตุรัสให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะคะกู๊ดมอร์นิ่งสวัสดีทุกคนเลย ขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปของแม่ก้อยนะคะเดี๋ยวมาดูตลาดนิดนึงจะเป็นตลาดตอนเช้าครับแล้ว